ะฮะมีโทรศัพท์มือถือ อีกตัวหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าทุกคนจะให้ความสนใจเยอะมากในช่วงนี้นะครับคือ IQX Scene ครับรายการ iReview ก็ไม่พลาดนะครับก็เราก็มีเหมือนกันที่จะมารีวิวให้ดูตัวนี้เนี่ยกระแสที่ทุกคนพูดถึงอาจจะสนใจด้วยความที่มันเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับนี่ครับก็คือ Super HD AMOLED ซึ่งสีสันปี๊ดจริงๆสีสันปี๊ดสวยสดใสอย่างที่เห็นเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดดูว่าโอเคถ้าเราเปลี่ยน wallpaper เป็นสีอื่นๆนะครับก็สีก็จะเห็นว่ามันโอ้ฉูดฉาดปึ๊ดนะครับสีก็โอ้โหอย่างที่เห็นเลยมาเต็มคือถ้าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบจอที่มันสีปี๊ดสักเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่จอของ IQ X Scene เนี่ยมันก็ปี๊ดแต่ปี๊ดกำลังดีปี๊ดกำลังสวยอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจอรุ่นนี้มีดีมีอะไรให้เราน่าเล่นนะก็คือแบบต้องบอกก่อนว่าผมเล่นมือถือ IQ X Scene ปุ๊บแล้วผมกลับไปเล่นมือถือตัวอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสีมันไม่สดเท่าหรือว่าทั้งหน้าจอที่เป็นมือถือของไอจอ IPS รุ่นอื่นเนี่ยมันก็สีสวยนะสีสวยเป็นธรรมชาติแต่พอมาเจอ IQX4 ที่เป็นหน้าจอ AMOLED แล้วรู้สึกว่าพอเรากลับไปเล่นหน้าจออื่นไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าเล่นโน้ตบุ๊กของเราธรรมดาปกติจะรู้สึกว่าเอ๊ยทำไมสีจืดไปคือด้วยความที่ถ้าเราอยู่กับ IQX4 อยู่ประมาณนึงนะครับเล่นอยู่ประมาณเกือบทุกวันเราก็จะรู้สึกว่าชินแล้วล่ะว่าบางคนก็จะรู้เอ้ยเนี่ยถ้า IQX C หรือว่าใครเคยใช้หน้าจอแบบ AMOLED มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสีแบบนี้ทีนี้โอเคผมก็โชว์สีให้ดูพอประมาณนะครับว่าหน้าจอจุดเด่นของมันที่ทุกคนพูดถึงก็คือในเรื่องนี้ทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของความสามารถอื่นๆที่จะต้องตามมาด้วยสเปคของมันเนี่ยเป็น quad core 1.3 เป็นของ MediaTek นะครับคะแนนผลเทสก็คืออยู่ที่ 18,474 ถามว่าโอเคไหมก็ไม่ได้ถือว่าแรงแต่ก็ไม่ได้ถือว่านั่นอะไรเงี้ยด้วยความที่มันก็แรม 1GB นะครับทีนี้ด้วยแรม 1GB เราก็พอประมาณได้ตัวกล้องนะครับกล้องหลัง12ล้านกล้องหน้า8ล้านนอกนั้น อื่นๆที่ต้องพูดถึงคือตัวหน้าจอหน้าจอนะครับคือหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ Gorilla Glass 3มีดียังไงก็คือตัวนี้หน้าจอมันถ้าเราใส่ถุงมืออยู่เราก็สามารถจะแตะมันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองนั่นให้ดูแล้วกันสมมติว่าโอเคนี่เป็นถุงมือนะครับจุดเด่นของ IQX Scene คือตัวหน้าจอที่เป็น Gorilla Glass 3 Lamination นะครับก็คือหมายความว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถจะ เวลาเราอยู่แบบใส่ถุงมือใส่ถุงมือเราก็สามารถจะทัชสกรีนหน้าจอได้นี่ผมลองทำให้ดูนะครับโอเคนี่ปึ๊ดปึ๊ดนี่ครับก็คือมันก็สามารถจะทัชได้ถ้าเป็นหน้าจอปกติธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่ถ้าเราใส่ถุงมือมันก็จะไม่สามารถจะทัชสกรีนได้อันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ดูน่าเล่นนะทีนี้เราก็มาลองเล่นดูกันอะว่าถ้าเราเอามาเล่นเกมเราลองเล่นเกมนะครับคือ Sonic Dash อันนี้คือก็จะเห็นว่าแบบหน้าจอสีสันเสียงเนี่ยของลำโพงเนี่ยมาชัดมากๆแล้วก็เสียงดังอยู่นะครับนี่ดูตัวสีสันมันนะครับผมอาจจะไม่ทันได้เล่นเพราะว่าโอเคนั่นโอ้นี่คือเล่นคร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันก็ตัวนี้เนี่ยเล่นเกมประเภทอย่างเงี้ยได้ทีนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่หนักขึ้นนะครับ
ทีนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่หนักขึ้นทุกครั้งที่เราเล่นเกมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยเครื่องที่มันแรมแค่1กิกเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องคอยเคลียร์แรมให้มันอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมที่หนักขึ้นนะครับอ่ะนี่นะครับนี่เราจะให้เห็นเลยนะครับว่าผิวต่างๆเงาสะท้อนของวัตถุเนี่ยถือว่าโอเคเลยสำหรับหน้าจอแบบซุปเปอร์อัมโมเลดนะครับถามว่าตัวมันเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมได้ครับก็คือมันเป็นมีเดียเทคนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยคือตัวหลังเครื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างจะร้อนค่อนข้างจะเร็วครับตามสไตล์ของมีเดียเทคนะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูการทำงานในส่วนอื่นๆบ้างนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการที่เราเล่น YouTubeนะ YouTube สำหรับคนที่ใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครจะเอามาสำหรับดูหนังหรือ Entertainment เนี่ยสีสวยสีสวยจริงๆสีสวยสดใสมากครับเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นก็คือสีสันที่เราดูจาก YouTube เนี่ยผมบอกเลยว่าสีสันสดใสมากนะครับเสียงก็ชัดนะครับสีก็สดนี่ต้องบอกเลยข้อดีของมันนะแล้วก็มีฟังก์ชันที่ดูน่าใช้อย่างฟังก์ชันนี้นะครับที่เป็นจุดขายของมันอีกหนึ่งตัวนึงก็คือเวลาที่เราอยากจะให้ประหยัดพลังงานซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยครับผมซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยฟังก์ชันการทำงานก็อาจจะเหมือนแบรนด์ยี่ห้ออื่นๆนะผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือมันจะใช้ในความสามารถในการลดแสงของหน้าจอลงแล้วเปลี่ยนสีของหน้าจอให้กลายเป็นแค่ขาวดำคอยดูนะครับคือตอนนี้คือแบตเตอรี่อยู่ที่ 84% ถ้าเราเปิดปุ๊บแค่แบตเตอรี่ 14% 84% เนี่ยจะถ้าเรากดโหมดนี้จะทำให้เราสามารถสแตนด์บายได้ถึง15 วัน 14.8 วันพอเรากดสแตนด์บายปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นปั๊บปุ๊บนี่ครับมันก็จะหลีหน้าจอของเราลงให้เหลือเป็นแค่แบบขาวดำโหมดฟังก์ชันที่ให้เรากดเลือกใช้ธรรมดาก็คือเลือกใช้แบบฉุกเฉินนะครับที่เราจะใช้ได้พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถจะพอกดโหมดนี้มันจะสแตนด์บายหน้าจอบ่อยนะครับทีนี้ก็สามารถเลือกตั้งค่าได้ครับผมเลือกตั้งค่าได้เช่นตอนนี้มันปิด Wi-Fi อยู่แล้วเราอยากเปิด Wi-Fi นะครับแล้วเราอยากเปิด Wi-Fi พอเปิด Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยโอ้แป๊บหนึ่งยากต่อกันโอเคทีนี้เราลองเข้า Facebookแบบในโหมดขาวดำดูนะครับเวลาเข้าเนี่ยคือเราก็ยังสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าหน้าจอมันก็จะสี เป็นขาวดำนะเลือนๆลางๆไปสักหน่อยนึงประมาณอย่างนี้นะครับก็โอเคถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็กดแบ็คออกนะครับแล้วเราอยากจะกลับมาเป็นโหมดปกติเราแค่เลื่อนนี้ครับปิดการทำงานของมันครับผมพอปิดการทำงานปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับมาเป็นหน้าจอสีสันสวยสดใสเหมือนเดิมครับบทสรุปของตัว IQ X Scene ผมก็บอกเลยว่าด้วยราคาถือว่าเป็น 6,000 บาทละกันกับหน้าจอเป็น Super AMOLED นะครับ HD ทีนี้ด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยมีข้อดีตามสไตล์ของมันนะต้องบอกก่อนว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบของกับตัวอื่นๆเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยในราคา 6,000 บาทแล้วคุณจะได้อะไรบ้างตัวนี้ IQX Scene ดู Digital TV ไม่ได้นะครับก็คือเป็นแค่พอร์ตคอร์ 1.3 ธรรมดาทั่วไปหน้าจอเป็น AMOLED แล้วก็หน้าจอเป็นแบบว่า Lamination คือหมายความว่าก็คือใส่ถุงมือ
แล้วก็กดเลื่อนสไลด์หน้าจอได้ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอาไปใช้แบบไหนหรือจุดประสงค์ในการที่จะซื้อไปใช้เนี่ยซื้อไปใช้ยังไงแต่ด้วยแบตเตอรี่ที่ให้มามากถึง 3,000 มิลลิแอมอยู่แล้วนี่นะครับก็คือช่องใส่ซิม1ซิม2แล้วก็ช่องใส่ micro SD card แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยแบตเตอรี่เป็น 3,000 มิลลิแอมก็อยู่ได้นานสำหรับใครที่จะนั่นแล้วก็หน้าจอถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าสีสวยไหมสีสันสวยงามครับก็บอกไปเลยสำหรับใครที่สนใจมือถืออีกตัวหนึ่งเน้นที่เป็นขาชอบสีสันสดใสนะเป็น AMOLED เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับในการติดตามครับสวัสดีครับ